ฟิลของ BEV ที่เป็นรถกระบะครั้งแรกจะเป็นอย่างไรความรู้สึกจะเป็นอย่างไรเราจะไปลองดูซิว่าสูงถึง100เป็นไงเมื่อลองนั่งแล้วที่รถมาสูงขึ้นมาแล้วก็3 2 1ไปอุ้ยมีเครื่อง V8 แล้วแต่ไม่มี CO2 แล้วนี่ไงแต่รู้สึกว่าช่วงล่างอะไรต่างๆมันมาทางอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆอันนี้เสียงสังเคราะห์ด้วยป่ะฮะนี่นี่ครับได้มาลองนั่งนะฮะตัว Revo BEV ที่เพิ่งเปิดตัวพร้อมกันกับตัว IMV0 ได้ลองนั่งเลยโหเอกลุ่มสีมากๆเอกลุ่มสีโอ้โหอยู่การนั่งผมว่าอาจจะด้วยแบตอาจจะด้วยมอเตอร์ที่มันหนักนะฮะช่วงล่างรู้สึกว่ามันแต่ปีหน้าครับชัวร์ๆมั้ยฮะอาจจะนี่ท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับ Revo BEV Concept อีกครั้งนึงมอเตอร์ขับหลังมี Rigidic นะฮะที่เป็นตัวช่วงล่างด้านหลังมีโครงเป็นต่างกันนะฮะแล้วก็ภายในเกียร์เป็นหัวเกียร์แบบไฟฟ้าแบบบิ้นแล้วด้วยความพิเศษไม่ใช่แค่วันนี้เราจะมาถ่ายรีวิวเหมือนก่อนหน้านี้นะครับนี่จุดชาร์จรองรับ PC แล้วด้วยนะครับชวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคกิพีท่านผู้ชมตอนนี้นะผมอยู่ที่สนามแดร็กที่สนามช้างจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับในงาน IDBISU 1500 Super Endurance นะครับแข่ง25ชั่วโมงเนี่ยทางโตโยต้าเขาก็จัดนิทรรศการความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับจัดโชว์รถต่างๆมากมายได้ที่สำคัญเขาให้สื่อมวลชนเนี่ยคนพิเศษเลยนะครับได้มารองนะขุมพลังที่จะพาพวกเราเนี่ยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและอีกคันนึงที่เพิ่งเปิดตัวในช่วงฉลองครบรอบ60ปีที่จะมีตัว IMV0 แล้วก็คันนี้พิเศษมากๆเดี๋ยวเราจะได้ลองนั่งคันนี้เลยคุณผู้ชมเราจะไปลองดูซิว่าสูงถึง100เป็นไงเมื่อลองนั่งแล้วที่รถมาสูงขึ้นมาแล้วก็เรื่องของ handling ของฟีลการนั่งช่วงล่างต่างๆเป็นไงแต่บอกก่อนว่าเขาคือ Revo BEV Concept ยังเป็นคอนเซปต์อยู่ยังไม่ได้เป็นรุ่นโปรดักชันหรือรุ่นขายจริงนะครับก็อาจจะลองได้บางอย่างเรื่องของการออกตัวการอะไรต่างๆนานานะครับพิเศษมากๆเลยนี่คุณดูท่านผู้ชมเงียบอยู่แล้วนี่แบบนี้อยู่แล้วโอเคผู้ชมนะฮะเมื่อกี้ออกตัวให้ดูแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสเตชันก่อนเราจะไปลองนั่งกันดูซิว่าฟิลของ BEV ที่เป็นรถกระบะครั้งแรกจะเป็นอย่างไรความรู้สึกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราได้ลองกันแบบจัดเต็มแน่นอนครับผมไปโอเคนะฮะไปลองนั่งกันดูซิโอเคบายสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอติดกล้องแป๊บนึงครับข้อมูลอะไรที่สามารถพูดได้ตอนโอ้ยติดไปคันนี้มีข้อมูลอะไรที่สามารถพูดได้ตอนนี้บ้างครับอันนี้อาจจะบอกเรื่องคอนเซ็ปต์ก่อนเนาะอย่างที่บอกมันโฆษณาเป็น IMV ตัว Hilux Revo Concept อ่ะนะครับผมฉันเรื่องสเปคหรืออะไรเงี้ยอาจจะขออุบไว้นิดนึงได้เลยเอาเป็นว่าฟีลลิ่งวันนี้ลองนั่งดูแล้วไปเดาเลยอ่ะว่าสเปคอะไรบอกไม่ได้แต่สเปคอะไรแต่รู้สึกว่าขอขยับจะได้ครับจะสูงกว่า Revo ปกติหรือเปล่าครับอันนี้บอกกันว่าใกล้ๆกันใกล้ๆกันใช่ไหมใกล้กันไม่ต่างไม่ต่างได้ได้นี่ผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปลองสูงถึง100กันดูนะว่าเป็นไงครั้งแรกเลยที่กระบะและเกียร์เป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกค้าไทยเราบอกว่าฉันอยากได้เกียร์คันโยกเอาคันโยกกลับมาแต่พอมันเป็นรถไฟฟ้าแล้วยังไงก็ต้องอย่างนี้นะฮะอาจารย์ได้จริงรีเควสต์มาฮะได้เหรอได้หมดอ่ะอ๋อเหรอ
ี้นะครับเดี๋ยวลองสูงถึง100ดูนะเดี๋ยวให้เราดูว่าสเปคมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะ Revo BEV Concept รถไฟฟ้า3ครับ3 2 1ไปอุ้ยโอ้โหนี่ร้อยเรียบร้อยมันจะต้องมีเครื่อง V8 นะโฆษณาเป็นแบบ V8 ไม่มี CO2 แล้วนี่ไงแต่ฟิลอย่างนั้นอุ้ยแต่รู้สึกว่านี่ฮะช่วงล่างอะไรต่างๆมันมาทางคล้ายๆเหมือนรถเก๋งนะนะคล้ายๆนะมันจะไม่ได้แบบมีกระตกกระตากเหมือนแบบเป็นกระบะที่เรานั่ง Revo ปกติทั่วไปแต่ใจจริงผมอยากให้มันกระตกกระตากใช่ไหมมันต้องเป็นฟิลนั้นใช่ไหมมันต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะอันนี้อีกรอบนึงใช่ไหมฮะใช่โอเคครับสูงถึงร้อยนะครับสูงถึงร้อยครับ3 2 1ก็มีอาการหลังติดเบาะใช่มีอาการอยู่แล้วก็ฟิลคือรถไฟฟ้าเลยพอเหยียบก็มาวี๊ดมาเสียงก็จะมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอันนี้เสียงสังเคราะห์ด้วยป่ะฮะไม่ใช่เสียงเดิมๆเลยใช่ไหมเดิมเลยแต่รุ่นถ้าเป็นโปรดักชันจริงๆเนี่ยอาจจะมีหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมบอกไม่ได้นะแต่ผมว่าถ้าเป็นเสียงสังเคราะห์ก็โหมดนอร์มอลโหมดสปอร์ตก็ได้คนละเสียงอะไรก็ตามสไตล์สร้างเสียงหน่อยประมาณนี้ครับได้มาลองนั่งนะฮะตัว Revo BEV ที่เพิ่งเปิดตัวพร้อมกันกับตัว iMV Zero ที่มาโชว์พร้อมกันในงานฉลองครบ60ปี Toyota นะครับนี่ได้ลองนั่งเลยโหเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเอ็กซ์คลูซีฟโอ้โหเป็นไงพอเดาสเปคได้ยังเลยสเปคพอเดาได้นะแต่แค่ก็ต้องรอฟังทงจากอาจารย์แล้วก็ทาง Toyota อีกทีนึงแต่ปีหน้าครับชัวร์ๆมั้ยฮะอาจจะเห็นในรูปแบบการใช้งานที่ค่อนข้างเค้าเรียกอะไรนะจำกัดวงนิดนึงจำกัดวงเพราะเราอยากทดสอบก่อนว่าจะเป็นรถฟรีรถอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยถ้าผมคาดการณ์ไปเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนโอ้ผมเอาใจช่วยนะเพราะมันเป็นการเปลี่ยนโลกแล้วก็มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนร่วมกันครับขอบคุณครับผมครับผมครับคุณผู้ชมหลังจากลองนั่งมาผมขอแชร์เลยนะสำหรับตัว Revo BEV นะครับรถไฟฟ้าที่เปิดตัวในช่วงฉลองครบ60ปีแล้วก็มาพร้อม iV Zero นะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้งานเป็นฟรีดนะครับหรือกลุ่มองค์กรบริษัทเพราะพูดตรงๆคือเบื้องต้นนะครับความเป็นกระบะความเป็นรถไฟฟ้าการขนย้ายความเป็นรถคอกหรือว่าจะขนย้ายอะไรเงี้ยบางคนนาทีเดียวนะครับมีความหมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปชาร์จต่อให้เป็น DC ครึ่งชั่วโมงหรือ50นาทีมันอาจจะเสียเวลาก็ได้นะแต่นี่คือเบื้องต้นฟิลไม่ได้แรงหลังติดเบาะมากมายนักแต่มีฟิลอาการดึงให้รู้ว่ามันคือรถไฟฟ้าแล้วก็ฟิลการนั่งผมว่าอาจจะด้วยแบตอาจจะด้วยมอเตอร์ที่มันหนักนะฮะช่วงล่างรู้สึกว่ามันนิ่งมันมาสไตล์เหมือนรถเก๋งเลยแค่ตัวถังก็เป็นรถกระบะนะครับก็หลักๆประมาณนี้แล้วกันเรามาแบบไวๆเนอะได้ลองนั่งประมาณ 2-3 นาทีได้คำตอบจากท่านอาจารย์เลยว่าปีหน้าเจอกันแน่นอนแล้วก็จะเป็นฟิลแบบไหนรอติดตามได้เลยวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง VIP ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ